วันนี้นะคะเรามาเดินที่ถนนคนเดินของวัดภูมินนะคะที่อยู่แถวบริเวณวัดภูมินนะเดี๋ยวมาดูกันว่ามีอะไรกินบ้างเฮ้ยโรงแรมน่านนครายตรงนี้ทางนี้เหรอพี่เดินทะลุนี้ไปเหรอมีเฉาก๊วยเดินทะลุอันนี้ไปก่อนเว้ยตลาดใหญ่มาก Turn left then Turn right คือก่อนแป๊บนึงเพราะว่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะเฮ้ยป๊าป๊าก๊อปเหรอของก๊อปแต่ก็ดูดีนะโหยกระเป๋าผ้าตะมุกันนี่กระเป๋าผ้าโอ้ยดูนี่ประมาณกระเป๋าของตัวละไปละร้อยเป็น580นี่อันนี้คือวัดภูมินปารินอยู่ไหนอะเดเดินตามข้างหลังกันไปก่อนนุ้ยโชว์กระเป๋าผ้าน่ารักน่ารักตรงนั้นเลยสี่ใบร้อยไปลินสี่ใบร้อยคาเฟ่สาลูดูแต่ละเมื่อกี้จะออกแนวแบบขึ้นดอกเลยสี่ใบร้อยห้าบาทเลยเฮ้ยกรอบใส่มือถือว่ะ iPhone 15อยู่ไหนเดี๋ยวต้องมาซื้อหุ้ยอันนี้ก็น่าเออเงี้ยก็ไม่ต้องเอาอะไรได้ไหมล่ะเสื้อตัวละเท่าไหร่คะพี่ตัวนี้320 บาท320เปิดถึงกี่โมงคะพี่เปิดถึง3 ทุ่ม3 ทุ่มโอเค3 ทุ่มเปิดถึง3 ทุ่มเพราะเรื่องเอามาเลือกดูก่อนได้นะจ๊ะเสื้อผ้าเพียบเลยไปเรียนผ้าทอมันก็จะแพงผ้าพิมพ์มันก็แค่ถูกก็ผ้าฝ้ายไงพี่ดินบอกผ้าฝ้ายไงถิ่นผ้าฝ้ายหัวเสื้อยืดนะตัวละร้อยแม่ดูก่อนจ้าเลือกก่อนได้เลยนะคะเสื้อยืดอันนี้เสื้อเมือง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 พอเถอะทุ่งสกเลียงสกเลียงดอนมุน Turn right then your destination will be on the left อันนี้สวยอันนี้สวยขอนะครับเป็นงานเฮนนิ่งทุกชิ้นนะครับหมวกแบบนี้ใบละเท่าไหร่คะถ้าเป็นแบบนี้ของเด็กนะครับใบ350เท่าไหร่นะคะ350 350ของผู้ใหญ่จะเป็นไซส์นี้จะเหลือแค่2ใบขอบคุณค่ะเดินดูก่อนครามก็ใส่กับสีนี้ก็สวยนะพี่มาไปปะลินเดินกันไปก่อนเยื่อไผ่เท่าไหร่ครามเยื่อไผ่อุ้ยเสื้อผ้าเยอะมาก Head north เสื้อครามเสื้อครามสวยๆจ้าสวยๆกระปุกกระปิกกระปอกกระแป๊กน่ารักอ่ะของที่ชอบเลยนี่ไงตรงนั้นในวัดเดี๋ยวเราไปหาอะไรคือกินเราไปนั่งในวัดใช่ไหมกระตาของเล่นเพียบอุ้ยเนี่ยแวะดูของจ้าปารินเนี่ยไปดูของจ้าปารินอ้าวอยู่แล้วเหรอไม่เจออะไรคือยังเจอไปอีกแล้วเดี๋ยวไปนั่งกินในวัดนั่นแหละอ้าวซื้อไปก่อนซื้อจะซื้อก่อนหรือกินก่อนยังไงเนี่ยกินก่อนดิส
ื้อผ้าเยอะมากป่ะIn 100 meters, turn right. กระเป๋าผ้าทำไมต้องกระซิบหลักที่นานด้วยไม่เข้าใจก็ซื้อผ้าผ้าคลุมผ้าคลุมหลังTurn right, then continue straight. Fine. นี่ไงเบลินเริ่มของกินแล้วเขาแยกโซนกันจ้ะซื้อไปไม่มีเค้กอันนี้เค้กองุ่นทีเค้กไหมคะมันบดอบชีสคืออะไรดีวะไม่เป็นไรเซอัววะต้องลินส่องของกินด้วยนะไส้อั่วหมูสมุนไพรฝั่งนี้ก็มีนะพี่ลินไส้อั่วนี่เนี่ยฝั่งซ้ายเนี่ยดูไข่ดีอยู่นะเอาไหมเอาปลาทอดอย่างนี้ดีกว่าลองซื้อไปดูไหมพี่ลินไว้ปลาทอดหรอแบบนี้หรือเอาอะไรซูชิก็มีนี่ข้าวโพดข้าวโพดนึ่งไว้ของกินเยอะมากเลยปารินอยากกินอะไรอันนี้ใบส้มตำปารินอ่ะเอาไหมจะสั่งให้กำลังยืนมองหน้าตานี่ไงก็ซกอยู่นะเพราะว่าแบบนั่งรถแล้วไม่อยากกินข้าวเอาไหมเผื่อมันจะเปรี้ยวเปรี้ยวหวานมันเค็มอร่อยฮะหรือซกซกไหมปารินวะมียำหมูยอมีอะไรด้วยนะใส่เยอะเลยไหมได้ค่ะอันนี้ยำกุ้งสดยำหมูยอยำปูอัดสารพัดยำแต่นุ่นเล็กดูเท่จะนั่งแล้วไม่ไหวถ่ายเดียวออกได้อัวเดี๋ยวหมูต้มยำเติมเลยเ
วันที่เอ่ยมานะคะเป็นวันศุกร์นะคะก็คนค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยนะคะนี่อันนี้ก็จะเป็นร้านขายผัดไทยนะคะก็ขายแบบเหลืออยู่ไม่เยอะแล้วนะคะคนเดินทานค่อนข้างเยอะเลยเนาะมีอาหารค่อนข้างหลากหลายด้วยค่ะอันนี้จับหลักคืออะไรพวกของย่างๆเนาะคล้ายๆแบบแล้วก็มีเหมือนคล้ายๆทอดมันออกมาย่างเนาะอันนี้เป็นอะไรอ่ะข้าวคลุกกะปินี่อันนี้ไส้อั่วมาอีกแล้วนะคะไส้อั่วจะมีค่อนข้างเยอะเลยนะคะมีหลายร้านเลยค่ะอันนี้จะเป็นไข่นกกระทาทอดนะไข่หงอะไรประมาณนี้นะคะลูกรักมาตามใครรักไปเฝ้าที่โรงพยาบาลอันนี้ก็เป็นร้านผักรวมทอดนะคะมีร้านบาร์บีคิวคืออาหารเดินทางง่ายๆมีค่อนข้างเยอะเลยเนาะแต่พวกร้านก๋วยเตี๋ยวก็มีนะคะอาหารจริงจังก็คือมีเหมือนกันนะพวกข้าวเหนียวหมูปิ้งอะไรอย่างงี้ก็มีหลายร้านนะคะอันนี้ก็เป็นไส้กรอกอีสานเนาะอันนี้เป็นสตรอเบอรี่นะคะมีร้านขายผลไม้หลายร้านเหมือนกันนะคะอันนี้จะเป็นพวกลูกชิ้นทอดไส้กรอกทอดนะน้ำส้มพวกร้านขายแคบหมูอะไรอย่างงี้ก็เยอะนะคะมีหลายร้านค่ะฝั่งตรงข้ามวัดสวยมากเลยนะคะตรงข้ามกับวัดภูมินเป็นวัดอะไรไม่ทราบอันนี้เป็นพวกขนมจีบนะคะเริ่มเดินมาจากด้านหลังวัดภูมินนะคะจะเป็นถนนอยู่ข้างๆวัดนะคะแล้วตอนนี้ก็เดินมานะคะจนสุดด้านหน้าวัดภูมินแล้วนะคะก็จะเป็นแยกที่ฝั่งตรงข้ามเป็นอีกวัดนึงที่มีเจดีย์สีทองเนาะสุดแล้วนะคะก็เดี๋ยวจะวนกลับไปอีกด้านนึงของที่เขาเปิดนะอันเนี้ยเขาจะทำทางเดินเป็นเหมือน2ล็อกนะคะอันนี้ก็เป็นร้านขนมโตเกียวคนเยอะเหมือนกันอันนี้ก็เลยไม่ได้รอเนาะราคาก็10บาท5บาทนะคะร้านปลาหมึกย่างน่ากินมากอันนี้ร้านคุณลุงขายเป็นปลาหมึกแห้งย่างนะแล้วก็มีพวกถั่วต้มข้าวโพดนะไอ้ซื้อข้าวโพดจากร้านคุณลุงอร่อยมากหวานนิ่มเลยนั่นดิน้องกินอะไรดีวะปลินมีทุเรียนด้วยลูกชิ้นให้น้องไหมYour destination is on the left.ตกลงไอ้ก็เดินมาแล้วก็มาสะดุดกับร้านนี้นะคะแล้วก็เลือกทานที่ร้านนี้เลยค่ะเอ้ยเลือกทานเป็นเส้นหมี่เมืองน่านนะคะเป็นการเอาเส้นหมี่มายำๆเนาะเดี๋ยวจะมีรูปให้ดูนะคะแล้วก็ร้านนี้นะคิวเยอะมากๆราคาไม่แพงด้วยนะของเอ้ยเมนูละ30บาทเองแล้วก็ได้ปริมาณที่ค่อนข้างเยอะด้วยนะคะรสชาติทำได้ดีเลยนะคะ
ก็เขาจะใส่ถุงแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะถามว่าเราจะเอาจานกระดาษไปด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะไปนั่งทานที่ในวัดภูมินนะคะเขาจะมีโต๊ะไว้เดี๋ยวจะมีถ่ายให้ดูนะคะก็ไปนั่งทานตรงนั้นมีตะเกียบมีอะไรให้เรียบร้อยเลยนะคะก็ถือว่าดีมากๆเลยค่ะอร่อยด้วยเนาะเพื่อนๆใครมาก็มาลองทานกันนะคะก็อันนี้ก็ถึงคิวนะคะของเอ้ยพอดีเลยค่ะเอ้ยก็เลยถ่ายมาให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะเขาก็จะมีกระดาษให้จดนะคะว่าเราต้องการสั่งอะไรนะคะแล้วเราก็ใส่ชื่อของเราลงไปในกระดาษแผ่นนั้นด้วยนะคะแล้วพอพี่เขาทำมาจนถึงจุดเนี่ยเขาจะมีแบบสเตชันหลายสเตชันนะแบบว่าใส่เครื่องปรุงใส่เครื่องเคียงอะไรต่างๆนะคะเสร็จแล้วก็จะมาจบที่สเตชันนี้นะคะมาคลุกนะคะแล้วก็นำใส่ถุงค่ะมะแขวนมะแขวนเยอะมากที่นี่มะแขวนมะแขวนเยอะมากเฮ้ยซื้อขนมเบื้องไปด้วยดีกว่าเอาขนมเบื้องไส้หวานอย่างเดียวค่ะอันนี้จะเป็นบริเวณที่นั่งนะคะอันนี้อยู่ฝั่งตรงข้ามวัดภูมินนะคะเขาก็จะมีเสื้อแล้วก็มีขันโตกวางไว้ให้นะอันไหนว่างก็นั่งได้เลยนะคะทุกคนบรรยากาศดีมากเพื่อนๆพูดเลยเดี๋ยวนะเรากำลังจะหาที่นั่งเหมือนกันเดี๋ยวเราจะไปหาก่อนว่าเราจะไปนั่งตรงไหนดีพวกเสื้อผ้าอะไรอย่างงี้จะมีขายเยอะมากเลยนะเสื้อผ้าโดยเฉพาะพวกผ้าเมืองเนาะที่เป็นแบบสีย้อมคามบ้างปักมือบ้างอะไรเงี้ยเยอะเนาะแล้วก็จะมีพวกเครื่องเงินเครื่องเงินก็มีเยอะแต่ดูไม่เป็นนะคะใครชอบก็มาลองดูนะแนะนำเบยโอ้ลดเขามีจุดทิ้งขยะที่ดีมากๆเลยนะมีให้แยกเลยว่าถุงพลาสติกจานชามชานอ้อยหลอดดูดอะไรช้อนซ่อมอะไรอย่างงี้เนาะดีเป็นระเบียบมากโอเคนี่นะคะมานั่งขันโตกตรงวัดภูมินนะอำเภอเมืองจังหวัดน่านโอ้มีคนรำให้ดูด้วยคือบรรยากาศมันดีมากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ช่วงนี้อากาศเย็นพอดีนะคะตอนกลางคืนก็เลยจะรู้สึกชิลๆนิดนึงนะคะนั่งทานไปดูโชว์ไปมีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงนะคะนี่เลยวัดภูมินค่ะอันนี้ก็คือเป็นที่นั่งของเรานะคะที่ได้แล้วนะคะตื่นมาก็อร่อยมากมีอร่อยมีนี่ยำก็อร่อยค่ะยำหมี่น่านยำหมี่น่านใส่หมูยอใส่หมูสับแล้วก็เครื่องยำเขานะอร่อยแซ่บเปรี้ยวหวานเปรี้ยวหวานลงตัวอ่ะรีวิวเดอะคุรินนะนี่นะคะเป็นโบสถ์วัดภูมินนะเปิดให้เข้าด้วยวันนี้วันตลาดนะก็ใส่มาแขวนไปหมดเลยหรือว่าเป็นสูตรของเขาค่ะเข้าไปดูในโบสถ์ไหมลูกเนี่ยโบสถ์ได้ไม่ต้องมาโน่นโน่นโน่ตารองเท้าตารองเท้าพรุ่งนี้ได้ไม่ต้องมาแล้วค่ะยังไม่ได้เข้าไปดูเลยเธอว่างๆเธอเข้าไปดูก่อนไหมดูปลาดูลูกWhat's the name of that house?
ลยคือการแบบแยกขยะของเขาที่แบบโคตรจริงจังอ่ะแบบแยกละเอียดทุกชิ้นทุกตอนเศษอาหารหลอดแก้วไม้เสียบตะเกียบอะไรอย่างเงี้ยมันแยกทุกอย่างจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้มาไหว้วันนั้นแล้วกันนะจ๊ะวันนี้รถมารับแล้วถนนคนเดินที่หน้าบริเวณวัดภูมินนะคะก็จะมีประมาณนี้ค่ะแบ่งเป็น2โซนเนาะโซนเสื้อผ้าขายของที่ระลึกของฝากต่างๆแล้วก็โซนอาหารนะคะคลิปนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเอาไว้พบกันคลิปหน้าค่ะอยากจะแนะนำมากๆเลยนะคะสำหรับใครที่มาหน้าแล้วมีโอกาสไปตรงกับวันที่มีถนนคนเดินที่หน้าวัดภูมินนะคะรู้สึกว่าจะมีวันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคะทุกคนบรรยากาศดีมากๆแล้วก็คือของค่อนข้างเยอะนะของทานก็อร่อยด้วยนะคะหลากหลายด้วยนะคะการจัดการค่อนข้างดีเลยนะคะขอชื่นชมเลยนะคะก็ใครที่ชอบคลิปนี้นะคะเอ้ยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง My Ben Family ด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะไปจริงๆแล้วนะบาย